ไปตรวจสอบวงการสงฆ์กันนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายแล้วก็ไปเจอพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ด้านหน้ากำลังมึนเมาอยู่เลยฮะคนก็แบบเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยล่าสุดก็เรียกตำรวจมานะครับไปตรวจสอบพบว่าเอ้าไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ขวดดื่มไปแล้วเมาแบบนี้สุดท้ายต้องทำอย่างไรล่ะครับติดแล้วใช่ไหมเนี่ยลอยลอยลอยลูกปู่เนี่ยลอยลูกปู่ก็ว่าหลวงพี่เอ๋น้องยุ่งน้องไห้ไปซื้อตาหลวงปู่บ้างขึ้นแล้วสรุปว่าอาจารย์เมาแล้วเนี่ยเนาะก็แค่นั้นแค่นั้นแหละเมาแฮปปี้แฮปปี้พระอาจารย์รับสารภาพเลยเออใช่เป็นไงนะเมาเนี่ยนะฮะตำรวจสภพิมายเข้าไปตรวจสอบนะครับพระรูปนี้คือพระนิราศอายุ53ปีนะครับชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าเห็นพระรูปนี้เดินเมาอยู่ด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพอไปสอบถามก็พูดจาไม่รู้เรื่องพูดไปวกไปวนมาเนี่ยนะครับครับแต่จับใจความได้ว่าบวชอยู่ที่วัดบ้านโนนกอกที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บวชแบบนี้มาแล้ว8ปีนะครับบวชมา8ปีแล้วช่วงเช้าที่วัดมีงานศพหลังจากเสร็จงานก็เลยเดินทางด้วยรถประจำทางเข้ามาเที่ยวชมที่ปราสาทหินพิมายแล้วพอเข้ามาเที่ยวชมเนี่ยไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังครับไปซื้อยี่ห้อหนึ่งผมไม่รู้นะยี่ห้อไหนดื่มไป2ขวดเมาแบบนี้งงเหมือนกันนะเครื่องดื่มบำรุงกำลังแบบไหนทำไมเมาได้เมาได้นะอาตำรวจเห็นเมาเมาแบบนี้ก็แน่นอนครับคุมตัวขึ้นไปขึ้นรถไปที่วัดวิปัสสนารังกายใหญ่นะครับก็เข้าไปพบกับเจ้าคณะอำเภอพิมายก็ทำการให้ลาสิกขานะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังจริงๆแล้วมันเมาดื่มไป2ขวดนี่แหละหลังจากศึกก็ไปตรวจสอบประวัตินะครับแล้วจากนั้นก็ปล่อยตัวไปนะครับ